ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักถ้านับจากตัวผังลายนะคะตั้งแต่แถวที่1ของผังลายจนถึงแถวที่13แล้วก็ถ้ามาดูตรงจุดที่เรามีการถอดตัวหมุดนะคะเราจะถอดจนเหลือ13กับ14เราอย่าลืมถักลักเล่นลายจะเพิ่มเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกตอนบนกับจะเป็นการถักเพอร์อย่าลืมรวบ2ห่วงที่มีการเพิ่มนะคะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 170นะคะเสื้อนิตติ้งถักจากคอแยก4มุม EP นี้จะเป็น EP ที่3ก่อนที่เราจะถักตามลายนะคะเราจะถักลายนิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยวนมาจนมาถึงตรงที่เป็นตัวนี้ค่ะมาร์กเกอร์เฉพาะด้านหน้าเรายังไม่ไปนะคะไปเฉพาะช่วงแขนแบบนี้ก่อน1แถวด้านถูกนะคะจะถักนิดนะตั้งแต่จุดที่เริ่มมาจนมาถึงจุดนี้แล้วด้านผิดถักวนกลับมาที่เดิมนะคะยังไม่มีการเพิ่มลักเล่นลายถักฐานก่อนนะคะยังไม่เพิ่มลักเล่นนะคะถักธรรมดาก่อนถักลายนิดก็ได้นะคะวนรอบถักจากจุดนี้นะวนรอบมาชนจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นลายไม่ต้องถักวนกลับหลังจากที่เราถักลายนิดนะคะวนรอบเลยนะ1รอบเรามาดูผังลายแถวที่เป็นเลขคี่นะคะจะเป็นแถวที่มันมีการเพิ่มลาย3 5 7นะคะ11 13 15อันนี้คือ1ชุดลายเพราะฉะนั้นแถวที่1เป็นการถักนิดนะคะลายที่อยู่ด้านหลังกับลายตรงที่เป็นแขนจะเป็นการถักนิดเราจะเริ่มถักลักเล่นลายนะคะแถวที่1ค่ะเริ่มลักเล่นลายจุดที่1ช้อนไหมขึ้นมาถักนิดด้านหน้า M1R นะคะเลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิด2ห่วงเลื่อนมาร์กเกอร์ต่อไป M1L ลงถักนิดด้านหลังเราจะถักวนไปถึงจุดที่1นะคะจุดที่1ที่เราคำนวณไว้อยู่ตรงแขนซ้ายเราจะถักจากจุดนี้นะคะเพิ่มลักเล่นจุดที่1ถักด้านหลังมา35เพิ่มลักเล่นจุดที่2เลยมาถึงจุดแรกแล้วเราจะถอดมาร์กเกอร์ตัวนี้ตรงแขนนะคะแล้วตอนที่ถักย้อนกลับจะเป็นลายเพอร์ถักมาหาจุดที่2เราจะมาจุดลักเล่นลายนะคะจุดที่2พอมาถึงจุดนี้ M1R นะคะช้อนห่วงขึ้นด้านหน้านะคะนิดหน้าเลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิดตัวที่1ตัวที่2หลังจากเลื่อนมาร์กเกอร์เป็น M1L เวลาเราเพิ่มลักเล่นลายนะคะเราจะเพิ่มเฉพาะด้านโชว์งานแล้วเราก็จะถักมาจนถึงจุดที่1คือตัวนี้ด้วยลายนิดนะคะแขนจะเป็นลายนิดตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มแขนตรงด้านหลังนะคะลายด้านหลังเราจะเริ่มแถวที่3ค่ะถอดนะคะถอดมาร์กเกอร์แล้วนะตัวที่1ที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายถอดแล้วค่ะแล้วก็หมุนกลับ
ตอนเราถักหมุนกลับนะคะห่วงแรกให้เราทำแบบนี้อันนี้ด้านเพลนะด้านเพลแทงขึ้นนะคะแล้วหมุนออกมาอย่างนี้มันจะมีสองห่วงแล้วเราก็ถักเพลตอนเราถักหมุนกลับนะคะลักเล่นลายเราไม่ต้องเพิ่มถ้าเราไม่เพิ่มเราก็ถักวนกลับธรรมดาเราจะเพิ่มเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกเพิ่มหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวตอนเราถักเพลนะคะมาร์กเกอร์จะห้อยไปด้านหลังมันจะไม่เกะกะห้อยไปด้านหลังถักวนมาจนถึงตรงนี้ลายเพลนะคะเราจะถักวนมาตั้งแต่จุดที่1วนมาจนถึงจุดที่2แล้วเราก็จะถอดมาร์กเกอร์ค่ะมาร์กเกอร์มันจะห้อยไปด้านหน้านะคะมาถึงจุดที่2จุดที่2ของแขนมันจะเป็นสีเขียวนะคะนี้พอถักถึงตรงจุดที่2ถอดมาร์กเกอร์ตัวนี้ออกพอเราถอดมาร์กเกอร์ออกแล้วนะคะจากจุดที่2ตัวนี้นะเราจะถักย้อนกลับมาหาจุดที่3โดยที่แถวนี้มันจะเป็นแถวที่3ของลายเราจะเริ่มขึ้นลายที่เป็นลายด้านหลังให้เราเริ่มแบบนี้ก่อนพอเราถอดออกเสร็จนะพลิกกลับมันเป็นด้านถูกนะคะให้เราแทงแบบนี้อันนี้ห่วงด้านถูกด้านถูกตอนถักย้อนกลับแทงแบบนี้นะคะแต่ตอนที่เป็นด้านผิดให้แทงด้านนี้แทงแบบนี้นะคะเราปัดไหมมาข้างหน้าแล้วหมุนมันจะขึ้นมาสองห่วงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถักลายนิดด้านถูกเราต้องเพิ่มลักเล่นลายลักเล่นลายข้างขวาเป็น M1R ช้อนห่วงขึ้นมาช้อนห่วงขึ้นมานะคะแทงจากด้านหลังมาแบบนี้แล้วถักนิดด้านหน้าอันนี้ M1R เลื่อนมาร์กเกอร์ลายนิดตรงกลางเลื่อนมาร์กเกอร์ M1L ปัดลงค่ะปัดลงแทงนิดด้านหลังเราจะเริ่มถักแล้วนะนับห่วงนี้เป็นห่วงที่1 นี่นะคะ1 2 3ถัก3ตัวนะคะ1แล้วนะตัวที่เราเพิ่มเมื่อกี้เป็นตัวที่1อันนี้ตัวที่2ตัวนี้เป็นตัวที่3พอได้ครบ3ตัวเสร็จแล้วต่อไปเป็นยันโอเวอร์แล้วก็ SKP ยันโอเวอร์ SKP ต่อด้วยลายนิดนะคะ1 2 3 4 5 6 6ตัว1 2 3ตัวที่4ตัวที่5แล้วก็ตัวที่6พอได้ครบตัวที่6ถักเหมือนเดิมยันโอเวอร์ S K P ถักนิดไปอีก6ตัวแล้วถักเหมือนเดิมสามสี่ห้าหกยันโอเวอร์ S K P ถักซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะห่างกัน6ตัว1 2 3 4 5 6ยันโอเวอร์ S K P ด
ดูนะว่าลายมันจะลงตัวไหมถ้าไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะคะ2 3 4 5 6ถักได้อีกชุดหนึ่งยันโอเวอร์ S K P ถักด้วยลายนิดแล้วเราก็จะมาถึงตัวที่เป็น M1R M1R ช้อนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วนิดด้านหน้าเลื่อนมาร์กเกอร์เลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถัก2ตัวแล้วเลื่อนมาร์กเกอร์ตรงนี้เป็น M1L ตรงแขนเป็นลายนิดธรรมดาถักไปหาจุดที่3ถักไปจนถึงมาร์กเกอร์ตัวที่2เดี๋ยวมันจะผ่านตัวนี้ผ่านตัวที่เรามีการทำเป็น2ห่วงตัวนี้เราจะต้องรวบ K2 together รวบ2ห่วงนี้เข้าด้วยกันแล้วมันจะเห็นห่วง3ห่วง1 2 3อย่าลืมเอามาร์กเกอร์ออกตอนถักเพอวนกลับพี่เมย์ไม่ถักให้ดูนะคะมันจะถักเหมือนเดิมลายเพอไม่ต้องเพิ่มลักแล่นแต่ตอนที่เราจะวนกลับเราจะต้องเพิ่มตัวนี้เป็น2ห่วงแทงเข้าแบบนี้นะคะแล้วปัดลงปัดลงแล้วดึงขึ้นมาตัวนี้มันจะมี2ห่วงตัวนี้แล้วก็ถักเพอวนกลับไปหามาร์กเกอร์จุดที่4ตอนนี้เราถักจุดที่3แล้ววนกลับค่ะมันจะวนกลับมาหาจุดที่4เราถักวนมาจนถึงจุดนี้นะคะมันจะมาผ่านจุดที่เราถักวนกลับที่มี2ห่วงเราอย่าลืมรวบนะถ้ามันเป็นด้านเพอเราก็รวบโดยการถักเพอถ้าเป็นด้านนิดเราก็รวบโดยการถักนิดเราก็ถักเลยมาเลยมาถึงมาร์กเกอร์จุดที่2นะคะมันจะ3ห่วงแล้วเราก็ถอดมาร์กเกอร์สีเขียวออกหลังจากนั้นเราถักวนกลับถักวนกลับมันจะเป็นลายแถวที่5ตอนถักวนกลับด้านนี้มันเป็นลายนิดลายนิดให้เราแทงแบบนี้นะคะแทงจากซ้ายมาขวาแล้วก็ปัดห่วงจากข้างหลังมามันจะมี2ห่วงแบบนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ขั้นนะวะเอาไว้รวบนะตรงแขนถักด้วยลายนิดปกติเหมือนเดิมถักมาจนถึงลักเล่นลายเราจะเพิ่มลักเล่นลายเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกนะคะด้านโชว์งาน M1R ช้อนจากข้างหลังมานิดด้านหน้าเลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิด2ตัวเลื่อนมาร์กเกอร์ M1L ดันลงถักนิดด้านหลังแล้วเรามาดูลายเรามาดูลายนะคะลายมันจะถูกขั้นเวลานับตัวนี้มันเป็นตัวยันโอเวอร์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องถักตรงบริเวณนี้เราก็ถักลายนิด1ตัวลายสีชมพูคือ K2 together K2 together ยันโอเวอร์นะคะแล้วมันจะถักลายนิดที่เป็นตัวยันโอเวอร์ตัวนี้วิธีสังเกตต่อไปยันโอเวอร์ S K P แล้วมันจะขั้นระหว่างลาย3ตัว1 2 3ลายมันจะลงช่วงจังหวะมันพอดีรวบ K2 ยันโอเวอร์ตรงกลางเป็นนิดยันโอเวอร์ S K P ขั้นระหว่างลาย3ตัวอันนี้แถวที่5แล้วนะคะพอ3ตัวมันจะมาถึงห่วงแบบนี้นะคะวิธีสังเกตอันนี้ยันโอเวอร์นะคะ2ห่วงก่อนถึงยันโอเวอร์รวบ K2 ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์ S K
P ถักนิด3ตัวสามห่วงรวบเคทูยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์ S K P ขั้นลาย3ตัว1 2 3 K two together ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นะคะ S K P จบด้วยลายนิดต่อด้วย M1R M1R นิดด้านหน้าแล้วเลื่อนมาร์กเกอร์ตรงกลางถักนิด2ตัวเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วหลังมาร์กเกอร์ M1L ถักเลยมาจนถึงมาร์กเกอร์ตัวที่5ตอนเราถักเลยมาอย่าลืมรวบ2ตัวนะ3 4 5 6มันจะมาถึง2ตัวนี้เราก็รวบ K2 together แล้วถักเลยมาจนถึงมาร์กเกอร์ตัวที่5พอถึงมาร์กเกอร์ตัวที่5ถอดมาร์กเกอร์ออกแล้วหมุนกลับถักเพย้อนกลับไปหามาร์กเกอร์ตัวที่6เลื่อนแบบนี้นะคะแล้วหมุนหมุนแล้วถักเพย์กลับมาหามาร์กเกอร์ตัวที่6หลังจากที่เราปลดตัวนี้นะตัวจุดที่6เสร็จแล้วนะคะถักวนกลับมามันจะมาถึงตัวมาร์กเกอร์จุดนี้อันนี้ถักด้วยลายนิดวนมาอย่าลืมเพิ่ม2ห่วงตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งขวามือเป็น M1R เลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถักนิด2ตัวเลื่อนมาร์กเกอร์แล้วก็ทางนี้เป็น M1Lเรามาดูลายลายนะคะตรงนี้มันจะเป็น3แต่ทีนี้เราดูฝั่งนี้ไม่ได้เพราะว่าเรามีการเพิ่มห่วงให้เรายึดตัวนี้ยึดตัวที่เป็นตัวยันโอเวอร์อันนี้ยันโอเวอร์นะคะอันนี้ลายนิดนะคะเดี๋ยวเราจะถัก2ห่วงนี้วิธีสังเกต2ห่วงนี้นะมันจะถักผ่านตัวที่เป็นตัวยันโอเวอร์มาแล้วมันจะมาเป็นยันโอเวอร์ตัวนี้ S K P หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะคะห้าหกมันจะมาช่วงจังหวะเดียวกันให้เริ่มตรงที่ลายตรงกลางมันเป็นตัวนี้ยันโอเวอร์นะคะ S K P ถักด้วยลายนี้จนครบนะคะ3 4 5แล้วก็6ยันโอเวอร์ S K P ถักวนมาแล้วมาเพิ่มตัวลักเล่นลายถักมาจนถึงตัวตอนนี้มาร์กเกอร์ฝั่งทางนี้มันหลุดออกไปหมดแล้วนะคะถักมาจนถึงจุดที่เป็นลักเล่นลายค่ะแล้วถักวนกลับหลังจากที่เราถักวนมาถึงจุดนี้นะคะมาร์กเกอร์มันหมดไปแล้วนะคะเราจะผ่านจุดที่เป็นลักเล่นจุดที่3
เลยมาจนถึงจุดที่7แล้วเราก็จะถักย้อนกลับไปหาจุดที่8ตอนย้อนกลับไปหาจุดที่8มันก็จะผ่านลักแล่นจุดที่4 8ย้อนกลับมามันก็จะเพิ่มลักแล่นครบเลยนะคะ4 1 2 3มาหา9วนกันแบบนี้แล้วก็มาหา10 10มาหา11 11มาหา12วนอยู่แบบนี้นะคะมันจะกินไปถึงห่วงด้านหน้าแล้วนะคะทีนี้พอเราถักมาให้เราสังเกตตัวนี้มันจะมี2ห่วงเราอย่าลืมรวบ K2 together พอรวบ K2 together เสร็จแล้วมันจะเลยมันจะเป็น3อันสุดท้ายตัวนี้แล้วเราก็ต้องเพิ่ม M1R เลื่อนมาร์เกอร์อันนี้จุดที่3นะเลื่อนมาร์เกอร์ M1L เริ่มถักคอด้านหน้าเราก็มาดูนะคะว่าตัวห่วงมันมีแค่3มันยังเริ่มลายไม่ได้เราก็ถัก3นี่นะคะกินมาถึงตัวมาร์เกอร์ตัวจุดที่7ค่อยๆถอดไปทีละชุดทีละชุดแบบนี้ค่ะถอดอันที่7ออกหมุนกลับตอนหมุนกลับมันเป็นด้านเพอแทงแบบนี้แล้วดึงกลับถักเพอวนกลับไปหาจุดที่8แถวที่เราถักนะคะผังลายตรงที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะแถวที่8ถักเพอนะคะแถวที่9ถักนิดไม่มีการเพิ่มนะแถวที่10ถักเพออันนี้พี่เมย์ถักถึงแถวที่10แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ถักอย่าลืมนะคะว่าให้มันเลยมาถึงตรงด้านหน้าถักวนกลับเหมือนเดิมตอนนี้เราจะถักวนกลับมาเพื่อเป็นแถวที่11นะคะแถวที่11จะมีการถักลายเป็นลายชุดที่2นะคะตอนถักวนกลับถ้าเป็นลายนิดอย่าลืมว่าต้องถักแบบนี้แล้วดึงกลับเพื่อให้มันมี2ห่วงตอนนี้มาร์กเกอร์ตรงที่อยู่ด้านหน้าเหลือข้างละ2แล้วนะคะเหลือ11 12 13 14แล้วก็พอเราถักมามันจะมาถึงแขนอันนี้ลักแล่นนะคะลักแล่นจุดที่4เดี๋ยวลักแล่นจุดที่4จะกลายเป็นจุดที่1 M1R ถักนิด2เลื่อนมาร์กเกอร์ M1L ตรงแขนมันปลดมาร์กเกอร์ไปแล้วเราก็ถักด้วยลายนิดวนกลับมาเดี๋ยวมาดูลายตรงที่เป็นด้านหลังเวลาเรานับลายนะคะเราจะขึ้นลายชุดที่2ตรงนี้มันมี3เห็นไหมคะมันมี3ช่องลายตัวนี้นี่ให้ดูจากตัวนี้มันจะขึ้นตรงช่องที่2แล้วเวลานับนะคะให้นับแถว1 2 3 4 5 6ขึ้นมาแล้วจุดนี้ที่เราถักนับความห่างนะ1 2 3 4 5 6เราต้องนับย้อนมาด้านนี้นะคะมาดูวิธีนับจากลายด้านข้างลายที่เราจะถักก็คือชุดนี้นี่นะคะพอเราถักชุดนี้เสร็จแล้วนะให้นับย้อนมา1 2 3 4 5 6มันจะมาเจอตรงที่เป็นช่องกลางตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้นตัวนี้หลังจากที่เราเพิ่ม M1L เสร็จแล้วเราถัก2ตัวเราจะดูลายแบบนี้นะคะ1 2นะแล้วเราก็จะเริ่มถักยันโอเวอร์ลายจะเป็น SKP นะคะ SKP ตัว SKP มันจะอยู่ตรงตัวยันโอเวอร์มันจะอยู่ตรงอันที่2 SKP จะอยู่ตรงริมเราก็มาเช็คดูมันจะมีอยู่3ห่วงแต่ตรงนี้มันไม่กลางนะแล้วเราก็ถักไป6 1 2 3 4 5 6
ย้อนโอเวอร์นะคะ S K P จากลาย3ช่องค่ะ1 2 3ตัว S K P มันจะอยู่ตรงอันที่3ตัวที่เป็นย้อนโอเวอร์จะอยู่อันที่2ถ้าเราขึ้นอันแรกได้อันที่เหลือด้านซ้ายมือไม่มีปัญหาเราก็ถักต่อได้เลย3 4 5แล้วก็6ให้ระวังตัวที่เป็นจุดแรกที่จะเริ่มเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นได้ถูกนะคะลายมันก็จะขึ้นต่อเนื่องกันยันโอเวอร์ SKP ด้านหลังก็จะถักแบบนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้าตอนนี้เราถักแถวที่11อยู่นะคะด้านซ้ายมือถ้าไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะยึดด้านขวาไว้3 4ห้าหกช่วงจังหวะลายจะบอกว่ามันจะได้ไหมถ้าได้มันต้องเหลือสองห่วงยันโอเวอร์ SKP ลงตัวค่ะถักลายนิดแล้วตรงนี้ก็เป็น M1R วิธีดูลายก็จะดูแบบนี้ถักด้วยลายนิดไปเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะอันนี้เป็นมาร์กเกอร์นะคะ M1R M1L ถักแขนแล้วมาเพิ่มลายตัวนี้ถักเลยมาจนถึงจุดนี้ค่ะตอนที่จะถักเลยมาจุดนี้เราจะเพิ่มลายตรงที่เป็นด้านหน้าต่อไปเป็นแถวที่13นะคะด้านหน้าเรายังถักปกติเหมือนเดิมนะถักด้วยลายนิดมาแล้วก็มาปลดตัวมาร์กเกอร์แล้วก็ถักวนกลับยังไม่มีการเพิ่มลายลายจะเพิ่มเฉพาะด้านหลังก่อนนะคะตอนนี้ลายมันจะขึ้นชุดนี้แล้วค่ะชุดนี้นะคะถักเหมือนกับตัวข้างล่างเวลานับก็นับเหมือนเดิมนับย้อนลายเราต้องดูลายแบบนี้อันนี้เป็นลายยันโอเวอร์นะคะข้างบนตรงนี้เราจะถักเยื้องออกไปเพราะฉะนั้นตัวลายยันโอเวอร์ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นยันโอเวอร์นิดนะคะมันจะต้อง3ห่วงตัวนี้เพราะฉะนั้นถักนิดอีก1ตัวพอถักนิด1ตัวลายมันจะเป็น K2 together รวบ2ห่วงสังเกต3ห่วงตัวนี้ K2 together ยันโอเวอร์นะคะตรงที่เป็นยันโอเวอร์ตรงนี้จะกลายเป็นนิดยันโอเวอร์ S KP. ช่องว่างระหว่างลายตัวนี้ก็3หลักแล้วมันจะเหลือจำนวนหลักเท่ากัน K2 together Yarn over knit Yarn over SKP แถวนี้เป็นแถวที่13เราถักด้วยลายนี้นะคะวนไปจนมาถึงตัวมาร์กเกอร์เพิ่มลักแล่นตรงนี้เป็นแขนตัวนี้เป็นลักแล่นลายด้านหน้าแล้ววนมาถึงตัวปลดห่วงปลดห่วงตัวนี้ออกจะเป็นห่วงสุดท้ายของฝั่งด้านนี้ห่วงที่13พอห่วงที่13เสร็จแล้วถักย้อนกลับเป็นลายเพอเพื่อมาปลดเอาห่วงนี้ออกแล้วแถวต่อไปถักเพอร์วนกลับนะคะตอนนี้ให้คุณถักต่อแล้ว EP ต่อไปเราจะมาดูวิธีถักลายด้านหน้าตอนนี้ชิ้นงานเราออกมาได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนค่ะเดือนละ50บาท
คุณจะได้ชมคลิปวิดีโอที่พี่เมย์ตัดต่อแล้วเสร็จนะคะแล้วก็โหลดเข้าไปใน YouTube ก่อนใครนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอเป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์ค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ